จับตามองไบรท์ นรภัทรไปเที่ยวกับสาวเวทีมิสแกรนด์คนนี้รูปและ IG คล้ายกันเป๊ะก่อนหน้านี้นะฮะออกมาประกาศว่าโสดสนิทแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อไบรท์ นรภัทรโดยบอกว่าเลิกกับอดีตแฟนสาวนอกวงการมิ้นท์ด้วยดีส่วนสาเหตุที่จบความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอายุต่างกันนะครับจึงมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเลิกกันประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าหนุ่มไบรท์จะ move on แบบ 100% แล้วนะครับเมื่อถูกชาวเน็ตจับตามองว่ากำลังมีสาวคนใหม่คุยแล้วหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวได้ลงคลิปไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดินเล่นอยู่ท่ามกลางไร่ชาฟูจิแล้วสักพักก็มีเสียงของผู้หญิงนะครับพูดว่าหันมายิ้มให้กล้องหน่อยซึ่งก็มีชาวเน็ตนะครับเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเสียงผู้หญิงคนนั้นคือใครจนมีชาวเน็ตอีกคนนะฮะเข้ามาทักว่าเสียงน้องโบกี้ชัดมากและเมื่อเข้าไปส่องใน IG ของโบกี้ชริสานะครับมิสแกรนด์ปัตตานี 2020ก็พบว่าทั้งภาพและคลิปใน IG มีการเช็คอินที่เดียวกับหนุ่มไบรท์แบบเป๊ะๆนะฮะว่าแต่ทั้งคู่กำลังอยู่ในสถานะคนคุยกันหรือว่าจะเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นก็ต้องรอทั้งคู่ออกมาตอบกันด้วยตัวเองจะดีกว่านะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่และขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ